สวัสดีครับผมแม็กครับผมทำงานเอ็นครับผมงานโฮสต์ผมก็ทำอยู่กับน้องชายครับผมเห็นหน้าแบบนี้ผมมีน้องชายพี่ชื่อมินครับเรียนอยู่ม.3กำลังเรียนหนังสืออยู่มีพี่ชื่อพี่แม็กครับพี่แม็กครับเป็นเด็กเอ็นใช่ไหมก็เป็นคนที่ให้บริการกับพวกเสียเจ๊พวกนี้ให้คนมาจับเนื้อต้องตัวแล้วก็ไปนั่งกินเหล้าเสพไปวันๆเหมือนพวกขายตัวนั่นแหละแต่ทำไงได้ต้องทำงานพี่หาเงินเลี้ยงน้องก็นอนเตียงเดียวกันแต่ไม่ได้รู้สึกโอเคนะพี่ต้องนอนเตียงเดียวกับพี่อ่ะผมเกิดมาต้องดิ้นรนอยู่แล้วถ้าไม่ทำงานนี้ผมจะเอาที่ไหนกินเด็กเอ็นอย่างมึงอ่ะมันไม่น่าใครทิ้งหรอกมึงมันก็รักไอ้ตัวมึงเองที่ผมล้ำไปอ่ะก็เพราะครอบครัวพี่ไม่ใช่เพื่อตัวเองมันก็คือเขาต้องฝืนใจมันโน้มทุกอย่างคือเงินอย่างเดียวถ้ามีเงินปุ๊บเนี่ยเขาสามารถไปช่วยครอบครัวเขาได้แล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าน้องที่เป็นเอ็นหรือเป็นโฮสเนี่ยเขาจะสำนึกในสิ่งที่เราให้เขาหรือเปล่าพี่คิดดูถ้าวันไหนเสียไม่เลี้ยงผมขึ้นมาให้ผมทำไงพี่ผมก็ต้องหางานหาลูกค้าคนอื่นไว้พี่มันเป็นงานพี่แค่ดูแลเขาให้ความสุขกับเขาแค่นั้นผมไม่คิดอะไรอ